สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่3กุมภาพันธ์2566ครับสถาบันวิจัยที่ชื่อว่า The Economic Intelligence Unit หรือว่า EIU ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้มีการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวประชาธิปไตยทั่วโลกจากดัชนีประชาธิปไตยล่าสุดประจำปี2020นะครับโดยเป็นการจัดลำดับ167ประเทศและดินแดนทั่วโลกซึ่งมีปัจจัยการตัดสินใจ5ด้านด้วยกัน1กระบวนการเลือกตั้ง2การทำงานของรัฐบาล3การเข้าร่วมทางด้านการเมืองและ4วัฒนธรรมทางการเมือง5ก็คือเสรีภาพของพลเมืองโดยทางด้าน EIU ชี้นะครับว่าไทยถือเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมาโดยไทยสามารถเลื่อนขั้นจากลำดับที่72ในปี2564ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่55ในปี2565และในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยที่มีจากพัฒนาการเรื่องของที่มีการเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้นมีการให้การส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นและภัยคุกคามทางด้านการเมืองนั้นลดลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าประชาชนในประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ประท้วงอย่างกว้างขวางได้ด้วยในขณะที่ฝากฝั่งสื่อมวลชนนั้นก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าพัฒนาการทางประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นยังสามารถที่จะเดินหน้าเพิ่มเติมได้ขึ้นอีกโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นนอกจากนั้นเนี่ยครับสิ่งที่มีการรายงานเพิ่มเติมก็บอกว่าไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีพัฒนาทางประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกในขณะที่ชาติอื่นๆในเอเชียหากไม่หยุดนิ่งก็มีพัฒนาการแบบถอยหลังและหล่นจากลำดับที่ถูกจัดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยครับกลายเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยนั้นดีที่สุดในโลกในเวลานี้แม้ว่าไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคำว่าไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนั้นหมายความว่าจาก167ประเทศไทยอยู่อันดับที่55แต่ว่าประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยการขยับเนี่ยครับกลายเป็นว่าขยับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไทยขยับขึ้นมาลำดับนั้นเยอะที่สุดในบรรดาประเทศที่ถูกประเมินในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยปรากฏว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งประชาธิปไตยนั้นกลายเป็นประเทศที่ถูกลดชั้นจากประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์นะครับมาอยู่ที่ประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากการประเมินสิ่งนี้ในประเทศไทยนั้นหลายคนบอกว่าบ้านเราประชาธิปไตยนั้นยังไม่เต็มขั้นนะครับแต่ว่าจากการประเมินของหน่วยงานระดับโลกอย่างทางด้าน The Economic Intelligence Unit นั้นเนี่ยก็บอกว่าเรามีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยนั้นดีที่สุดในโลกนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อให้รับทราบนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในบ้านเราไม่ใช่ว่ามองกันเองแล้วก็ไปยกยอปอปั้นต่างชาติจนทำให้ดูเหมือนว่าประเทศตัวเองนั้นเนี่ยไม่มีพัฒนาการหรือว่าไปด้อยค่าประเทศตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักก็เลยนำข้อมูลเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับ